สวัสดีครับวันนี้ผมเกม One p Treasure คู a t f o r ครับเมื่อเชแควันนี้ครับกิจกรรมอีเวนต์สงครามครับระหว่างเจอมาเดอร์มนติ้ครับกับบิ๊กมัมครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะแต่ในตอนนี้ครับช่วงนี้จะเป็นช่วงโหมลงครับช่วงเริ่มต้นครับของอีเวนต์สงครามจริงๆครับก็ตอนนี้สงครามยังไม่เริ่มนะแต่อีเวนต์ครับแจกของอีเวนต์ลงหานู่นหานี่ก็เริ่มมาแล้วครับเป็นช่วงโหมลงครับ โอเคเรามาเริ่มจากเควสของชอปเปอร์ครับเควสสเปเชียลของชอปเปอร์ครับที่ใครหลายๆคนอาจจะมองข้ามชอปเปอร์นะเริ่มจากเควสนีครับเควสหาไม่ใช่เด็กเควสได้รับแม่ของซันจิครับแม่ของซันจิครับไม่ใช่ไอ้เจ้าพี่สาวของซันจินะนี่คือแม่ของซันจินะครับซึ่งวิธีการได้รับแม่ของซันจิครับคุณต้องลงตามจํานวนครับที่เขาบอกมาครับ สิบรอบยี่สิบรอบสามสิบรอบสี่สิบรอบและก็ห้าสิบรอบครับและคุณต้องลงด่านไหนเหรอด่านนี้ครับนี่ครับด่านใหม่ครับของเจอมาดัมเบอรซิกครับซึ่งด่านนี้เป็นด่านหากระโหลกนะครับหากระโหลกเอาไปอัพนี่อ่านี่เลยด่านนี้ครับหากระโหลกเอาไว้อัพพวกเจอมาดัมเบอซิกซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสองนะครับพวกนี้เลยเนี่ยตามหน้าปกนี่เลยครับ หาเอาไว้อัพนะครับซึ่งตอนนี้ผู้เล่นที่มาล็อกอินในตอนนี้ก็จะแจกพวกลูกๆของ b ีสโมกหนึตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีชมพูครับหรือสีม่วงเนี่ยก็จะแจก1ตัวนะครับแบตซูมซึ่งที่ที่คุณได้ได้รับแจกมาจะเป็นล่างหดาวและวิธีขึ้น6ดาวบวกคุณต้องมาลงด่านพวกนี้นะเพื่อหาดอกกะโหลกครับซึ่งไอจ้ากะโหลกเนี่ย หาจอบโคตรยากเลยโยบตอบยากจริงๆแต่ส่วนด่ายมันด่ายมันง่ายนะครับด่ายมันไม่ยากหรอกก็ผมแนะนำนะตอนนี้มันมีด่านให้ลงก็แนะนำให้คุณมาลงหากะโหลกครับหาให้ครบเลยนะทั้ง4ตัวครับเพราะถ้าผ่านช่วงนี้ไปด่านนี้ถ้าคุณจะลงเล่นคุณต้องเสียเพชรนะครับปลดด่ายมาเล่นนะช่วงเวลานี้มันให้เราลงเล่นแบบฟรี ก็แนะนำให้ลงหากะโหลกให้ครบครับถึงคุณจะยังไม่มีตัวมันก็คือแต่หาไว้ก่อนครับดีกว่าคุณไปหาที่หลังมันเปลืองเพชรครับหาตอนนี้เลยฟฟีสามารถลงได้แบบฟรีๆครับและยิ่งเราลงมากก็ยิ่งได้รับแม่ของซันจิครับลงครบ10รอบได้1ตัว20รอบ30รอบ40รอบครับและก็50รอบครับขอแนะนำนะให้มาลงกันครับด่านหากะโหลกของเจอมาเดอร์มัสติกครับ และต่อไปครับก็คือบิ๊กมัมเด็กครับซึ่งบิ๊กมัมเด็กเนี่ยเมื่อวานผมอัดคลิปไปขออภัยด้วยแล้วกันนะว่าผมพูดว่ามันอาจจะมาด่านไหนก็ไม่รู้แต่ผมรู้ครับผมไม่ได้อ่านเองแล้วนั่นแหละผมแบบว่ามองผ่านๆครับก็ขอขอภัยด้วยแล้วกันนะซึ่งด่านที่บิ๊กมัมเด็กครับจะปรากฏตัวขึ้นครับคือด่านนี้นะ นี่ครับด่านนี้นะครับซึ่งด่านนี้เราต้องลงแบตยากสุดนะครับหรือใช้พลังงาน30ครับเมื่อคุณลงด่านแบตยากสุดครับจะมีโอกาสอาบิ๊กมัมเด็กครับโผล่ออกมานะครับซึ่งมีโอกาสนะประมาณ50-50ครับซึ่งถ้าคุณดวงดีลงรอบแรกรอบสองก็อาจจะเจอแล้วแต่ถ้าดวงซวยแบบผมลงไป3มรอบแล้วยังไม่เจอเลยครับกะ <c oughs> จะถ่ายบิ๊กมัมเด็กมาให้ดูสักหน่อยแต่ ยังไม่เจอเลยครับมันมีโอกาสเจอนะครับมันไม่ใช่การันตีแบดกราฟนะไอ้เจ้ากราฟด่านรับครั้งก่อนเนี่ยมันการันตีเลยนะครับเมื่อคุณผ่านด่านมันก็ออกมาแต่ครั้งนี้ครับบิ๊กมัมเด็กครับไม่การันตีนะครับจะสุ่มออกมานะครับก็ถ้าดวงดีหน่อยก็เจอบ่อยหน่อยครับนี่แหละครับด่านที่เจอบิ๊กมัมเด็กนะต้องลงแบบยากสุดเท่านั้นนะต่อไปครับเป็นหน้าเว็บไซต์ของกิจกรรมเจอมาดัมเมิรซีครับ ซึ่งไอ้เจ้าอีเวนต์นี้ก็คือสงครามครับสงครามระหว่างเจอมาดับเบิ้ซีกับกลุ่มโจสลัดบิ๊กมัมครับซึ่งสงครามจริงๆอ่ะมันยังไม่เริ่มนะสงครามจริงๆครับเริ่มในวันที่30นะครับ30เดือนนี้นะและกาชาของพวกเจอมาเนี่ยมาในวันที่28นะครับกาชามา28สงครามเริ่ม30นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโหมลงครับให้เราลงไปเล่นนู่นนี่นั่นเตรียมพร้อมกับสงครามครับ มา30นะสงครามเนี่ยก็ถ้าสงครามมาครับมันก็จะเริ่มเก็บแปมครับเก็บคะแนนนะครับซึ่งเนื้อเรื่องตอนนี้เนื้อเรื่องของสงครามครับก็คือเนื้อเรื่องตอนที่กลุ่มโจรสลัดของบิ๊กมามครับก็จะลอบสังหารกลุ่มของเจอมาดามเมสิกครับแต่กลุ่มของหมวกฟางครับได้ช่วยเจอมาดามเมสิกไว้ได้และก็เจอมาดามเมสิกครับก็ได้ตอบโต้กลับไปครับก็เป็นช่วงเวลาของเนื้อเรื่องตอนนี้นะซึ่งของาะวัลครับที่เก็บ คะแนนได้ก็คือ1ล้านคะแนนครับได้แม่ของซันจีครับ1ตัวครับก็หน้าตาเหมือนพี่สาวของซันจีเลยฮะแค่เปลี่ยนสีผม <laughs> แม่ของซันจีครับ4ล้านอะสอล้านก่อน2ล้านห้าแสนครับได้พวกน้ํายาปลดลิมิตเบรกครับ4ล้านครับไอเจ้า4ล้านเนี่ยมีบางคนนะครับคิดว่า4ล้านมันจะแจกจัดแอดซันจีนะครับ มันไม่ได้แจกจัดนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดตัวที่ว่าคุณไม่ได้อ่านมันไม่ได้แจกจัดแอดซันจินะครับมันแจกไอเทมเอาไว้อัพจัดแอดสันจิขึ้น6ดาวนะครับพวกปูสีเหลืองมังกรลุงมังกรสีเหลืองอะไรพวกนี้ครับแจกแค่วัตถุดิบนะแล้วก็5ล้านครับ5้าล้าน5้0แสนครับแจกพวกขนมนมเนย5้าชิ้นครับ 7ล้านครับแจกไซส์ไหมบวก10ครับทุกสีนะครับไซส์ไหมบวก10ทุกสีคือว่าโคดีเลยแล้วก็8ล้าน5แสนครับแจกเพชร3เม็ดครับ10ล้านแจกหนังสืออัพเอาเรตตี้ลองครับ10เล่มครับแล้วก็12ล้านครับแจกไอเทมเอาไว้ปลดลิมิตครับ14ล้านครับแจกตัวทองครับ16ล้านครับแจกไอเทมเอาไว้ปลดลิมิตครับ18ล้านครับแจกตัวทองอีกแล้ว แล้วก็20ล้านครับแจกขนมนมเนยแบบดีครับแล้วก็ย3ิบล้านครับแจกเพชรครับ3เม็ดครับ26ิล้านครับแจกตัวทองครับ29ิล้านครับแจกหนังสืออัพอาเบอลิตี้รองครับทุกชนิดเลยนะครับอย่างละอย่างละ6เล่มครับว้าวดีแฮอย่างละ6เล่มเนี่ยแล้วก็รางวัลต่อไปครับคือ3.2ล้านครับแจกเพชร3อันครับแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ครับก็คือ 35ล้านครับแจงตัวแดง1ใบโอ้ว้าวแจงตัวแดง1ใบครับ3 5ล้านครับและก็40ล้านครับแจก6ดาว1ตัวครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาตัวไหนครับก็มีตามนี้ครับผมจะมาพูดรีวิวให้ให้รับฟังแล้วกันนะว่าคุณควรเลือกตัวไหนครับ ซึ่งตัวละครพวกนี้ก็เป็นพวกเทียต่างๆครับเทียร์มเทียรองอะไรเงี้ก็มีเทียร์ึอะไรเงี้ยเอ้ยเทียร์มเทียร์งเทียร์่อะไรประมาณนี้นะก็เริ่มจากโซโลครับโซโลผมคิดว่าให้ผ่านไปเลยครับอย่าไปเรื่องมันครับมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นในช่วงเวลาตอนนี้นะผ่านโซโลครับต่อไปเอเนลครับเอเนลถือว่าเก่งนะครับถ้าขึ้น6ดาวบวก ถ้าขึ้น6ดาวบวกเนี่ยเก่งมากๆเลยนะถ้าใครต้องการกับตันดีๆหรือตัวละครที่ทำดาเมจได้แรงๆโดยที่สกิลไม่ตายมันเนี่ยโคตรแรงเลยนะ5ล้านได้มั้งอาดาเมจสูงสุดคือ5ล้านเลยนะถ้าใครอยากได้ที่ดาเมจแรงๆก็เอ็นเนลครับ6ดาวบวกเก่งมากต่อไปซาโบสีเหลืองครับซาโบสีเหลืองนี่ก็ดีนะครับไอ้เช่ไม่ใช่ซาโบรอเออ ไปมองซาโบแต่ดันคิดถึงรอมันคือรอครับรอสีเหลืองครับ6ดาวบวกครับดีนะครับ6 6ดาวบวกของรอซึ่งสกิลของรอเนี่ยจะทำให้สกิลไม่ตายที่ตีไม่ทะลุเก,กราะเป็นเป็นแบบทะลุเก,กราะนะครับสมมุติไอเจ้าเอเนลเนี่ยสกิลไม่ตายมันไม่ทะลุเก,กราะนะถ้าเรากดใช้สกิลของรอไปก่อนสกิลของเอเนลครับจะโจมตีแบบทะลุเก,กราะนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับเอาไปคอมโบกับตัวนู้นตัวนี้ได้เยอะครับรอสีเหลืองครับต่อไปก็โคลร์ซอนครับโคลรซอนนี่โคตรเทพเลยเทพแห่งการซับครับฮิวก็แรงล้างบัฟก็ได้ถือว่าดีมากๆครับใครที่ต้องการตัวละครที่ฮิวแรงแล้างบัฟได้ครับโคลรซอนครับ6ดาวบวกเก่งมากต่อไปครับซาโบสีเหลืองครับไอเจ้าเนี่ยถูกแล้วซาโบสีเหลืองซาโบสีเหลืองครับ ถ้าใครที่ต้องการตรรัวละครที่เอาไปบัฟโจมตีให้กับสายธงเน้นย้ําสายธงนะครับใครต้องการบัฟสายธงก็ให้เลือกซาโบสีเหลืองครับซึ่งถ้าใครไม่ได้จัดทีมสายธงก็มองข้ามไปได้เลยครับต่อไปคิสลูครับอ่าผมให้มองข้ามแล้วกันนะเพราะยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะเอาไปเล่นแนวทางไหนมองข้ามไปเลยครับต่อไปครับมีฮอคครับมีฮอคนี่6ดาวบวกถือว่าดีนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะใช้ได้ทุกทีมนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมแนะนําให้เลือกนะก็มีเอเนลรอครับและก็โครลซอนครับแต่ตัวละครที่เน้นย้ํา2ตัวเลยคือเอเนลกับโครลซอนครับที่ถ้าใครไม่มี2ตัวนี้ให้เลือกไปสักตัวหนึ่งนะเอนเนลโจมตีโครลซอนซับครับก็เลือกสักตัวหนึ่งนะั่นแหละถ้าใครยังไม่มี2ตัวนี้นะครับแล้วก็50ล้านครับได้อาหารชุดใหญ่ครับ ก็ก็มีประมาณนี้แหละนะของาะวัลครับซึ่งถ้านับกรวมๆก็เราก็จะได้เพชรครับเเม็ดนะถ้ารับนับรวมๆก็ได้เพชรเเม็ดและก็ได้ตัวสีทองครับอีก3ใบได้ตัวสีแดงอีก1ใบครับและก็ได้ตัวครับที่เอาไว้เลือกตัวละครได้อีก1ใบครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มที่จะเล่นครับและถ้าใครที่กําลังใช้มอสอยู่ก็จง สิ้นไปซะเพราะอีเวนต์พวกนี้ครับมอดคุณจะโดนแบนในทันทีเลยนะและผมเกลียดมากเลยไอพวกใช้มอดเนี่ยอย่าให้เจอนะผมจะจับแบนให้เลยเลยก็อ v ีเวนต์พวกนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่คุณควรจะเล่นนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่อไปก็เป็นอีเวนต์ที่เป็นดานของจัดแอนซันจิครับ ที่ใช้พลังงานศูนย์ก็พอคุณเข้าเกมมาในหน้าโหมดอีเวนต์คุณก็จะเห็นนะครับว่ามีด่านให้ลงด้วยซึ่งด่านนี้ต้องลง4รอบนะครับถึงจะจบด่านก็ได้เพชรสเม็ดครับก็อย่าลืมไปลงกันล่ะแล้วมันก็มีของรางวัลแจกนะครับเนี่ยมีของรางวัลแจกซึ่งผมไม่แน่ใจเลยว่ามันคิดยังไงไอ้พวกของรางวัลพวกเนี้ยเห็นเขียนว่าชนะ1ชนะหชนะสองชนะาอะไรเนี่ยคือไม่เข้าใจครับ ไม่เข้าใจจริงๆว่าของราวัลเนี่ยมันจะแจกยังไงแต่ก็ให้ลงกันไปครับลงให้ผ่านผ่านให้หมดเลยนั่นแหละก็มันก็แจกเพชรสี่เม็ดครับถือว่าคุ้มอยู่นะแค่ลงด่านธรรมดาเองผ่านเพชรสี่เม็ดครับซึ่งไอ้ไอด่านเนี้ยปัญหาของมันคือบอสตัวสุดท้ายครับบิ๊กมัมครับมันไม่ได้ยากหรอกแต่คุณต้องกดใช้สกิลให้ถูกครับถ้าคุณกดใช้สกิลผิด มันก็จะไม่ชนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้วิธีผ่านเข้าไปดูในกลุ่มด้านลัได้นะครับผมก็โพสต์วิธีผ่านไว้แล้ววิธีการกดใช้สกิลครับว่าคุณควรจะกดตัวตัวไหนก่อนตัวไหนหลังครับมันจะมีคอมโบของมันนะไอเจ้าวัวตะก,กูวิวสมโมกเนี่ยแล้วก็นี่ครับถ้าล็อกอินวันนี้ก็แจกพวกลูกๆของจัดครับหนึ่งตัวนะครับก็มันจะสุ่มมาหนึ่งตัวนะผมได้สีแดงมาปอกไปก่อน โอเคอีเวนต์ก็มีประมาณนี้แหละส่วนวันที่30ครับสงครามเริ่ม30นะกาชามา28นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับล,ลิงก์หลงกอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ